ป็นเรื่องแมลงประหลาดบุกบ้านนับล้านตัวกำจัดอย่างไรก็ไม่หมดสักทีชาวบ้านเห็นแล้วขนลุกเป็นเรื่องให้โอ้โหยุบยับเหมือนกับเม็ดถั่วดำนับล้านแต่ที่เห็นคือแมลงนับล้านล้านตัวบุกบ้านชาวบ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากที่มีฝนตกซึ่งแมลงชนิดนี้ได้บุกเข้ามาเกาะภายในบ้านเรือนหลายคนที่เห็นต่างรู้สึกขนลุกชาวบ้านต่างกลัวว่าแมลงปีกแข็งชนิดนี้จะรวมตัวกันเกาะและอาจจะเป็นอันตรายกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวเวลาหลับนอนอาจเป็นอันตรายกับคนเกรงว่าอาจจะเข้าหูจมูกได้สอบถามทางนางยุพรทองหย่อนเจ้าของบ้านอยู่บ้านเลขที่121หมู่17ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักเล่าว่าบริเวณฝาพื้นบ้านห้องนอนเต็มไปด้วยแมลงสีดำเต็มไปหมดแม้สามารถอาศัยได้แม้จะกวาดพ่นยาเท่าไหร่ก็ไม่หมดโดยแมลงเริ่มเข้ามาอยู่ตั้งแต่เริ่มโควิดได้ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกำจัดแต่จู่ๆมันก็กลับมาอีกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ช่วยดูช่วยปรึกษาจะทำยังไงให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลเนาะจ้าจะหาวิธีไหนที่จะเอาไหนกำจัดมันถ้าอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้เนาะอยู่ไม่ได้นอกจากรื้อบ้านทิ้งรื้อก็รื้อไม่ได้เนาะ ทางชีวิตมาก็ทำได้แค่นี้แหละเนาะล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์แมลงบุกบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่มีการแจ้ง2หลังด้วยกันล่าสุดมีการแจ้งเรื่องไปทางอบต.แล้วเจ้าหน้าที่จะลงมาฉีดพ่นยาให้เป็นรอบที่2ทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าแมลงดังกล่าวคือด้วงกระเบื้องกลุ่มแมลงปีกแข็งบุกเข้าบ้านช่วงหน้าฝนอาจก่อให้เกิดผื่นแดงโรคผิวหนังหอบหืดหากถูกขีดข่วนให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่ส่วนวิธีกำจัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำว่าให้นำน้ำละลายผงซักฟอกใส่ภาชนะนำไปวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้านเพื่อดักแมลงที่มาเล่นไฟให้จมน้ำตายรวมทั้งสามารถฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามบริเวณแหล่งเกาะพักแหล่งเพาะพันธุ์จะช่วยลดจำนวนได้สำหรับเรื่องนี้ใครที่เคยพบเจอหรือมีความคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ